ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองกำลังหาชุดให้บุตรหลานต้องดูข่าวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกครับที่เปิดให้ผู้ปกครองซื้อชุดนักเรียนให้บุตรหลานได้ที่ศึกษาพันธ์พาณิชย์ระบบออนไลน์แล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันนะครับว่าชุดนักเรียนและเครื่องเขียนนั้นมีปริมาณมากพอไม่จำกัดสิทธิการซื้อและลดราคาร้อยละ50ด้วยครับผู้ปกครองบางคนครับอาจจะยังไม่ได้ไปซื้อชุดนักเรียนให้กับบุตรหลานเลยนะครับเพราะว่ารอโครงการนี้อยู่เพื่อช่วยประหยัดรายจ่ายชวนมาทบทวนวิธีการซื้อชุดนักเรียนกับองค์การค้าครุสภาครับก็สามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือสามารถเดินทางไปซื้อได้เลยครับที่ร้านศึกษาพันธ์พาณิชย์และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับซึ่งหากเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายจะมีป้ายระบุหน้าร้านไว้เลยครับว่าเข้าร่วมโครงการสามารถพาบุตรหลานไปลองชุดนักเรียนได้ส่วนวิธีที่2อันนี้ไม่ต้องเดินทางไปนะครับสามารถกดซื้อชุดนักเรียนที่ลดราคาแล้วได้ผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ศึกษาพันธ์พาณิชย์ออนไลน์ครับและจะต้องเข้าสู่ระบบล็อกอินนะครับถ้าหากเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถกดซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่เป็นสมาชิกนี่ต้องกดสมัครที่มุมขวาของเว็บไซต์ก่อนนะครับและนี่ก็คือภาพสินค้าที่ขายในเว็บไซต์ครับกระโปรงนักเรียนผ้าโทเรจีบรอบนะครับผู้ปกครองนี่สามารถดูขนาดและสัดส่วนเหมือนที่ซื้อของออนไลน์ทั่วไปครับราคานี่ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่100บาทซึ่งเป็นราคาที่ลดลงแล้วนะครับส่วนถุงเท้านี่คู่ละ9บาทเท่านั้นเองครับนอกจากนี้แล้วครับยังมีสินค้าอื่นๆเหมือนกันนะครับคุณธิดารัตน์มีอะไรบ้างครับสินค้าอื่นๆค่ะอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตนักเรียนผ้า210เส้นลดครึ่งหนึ่งค่ะ 50% จากราคา120บาทเหลือเพียงแค่60บาทเท่านั้นแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าราคาเป็นไปตามขนาดขนาดตัวเล็กก็ราคาจะถูกหน่อยแต่หากขนาดตัวใหญ่ก็ราคาจะแพงขึ้นค่ะดินสอ 2B ได้รับมาตรฐานในการทำข้อสอบลด 10% ค่ะจากราคา44บาทเหลือเพียงแค่10บาท40บาทเท่านั้นดินสอสี36สีแถมกบเหลาลด 10% จากราคา126บาทเหลือ113บาท50สตางค์ดินสอสีกล่องเหล็กพรีเมียมลด 10% สารเคมีลด 15% และคู่มือครูลด 30% ค่ะโดยดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านยืนยันนะคะว่าสินค้านั้นมีจำนวนมากค่ะและก็จะขายจนกว่าสินค้านั้นจะหมดไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2565ส่วนหนังสือเรียนค่ะยังคงมีโครงการยืมเรียนฟรีจากโรงเรียนอยู่โดยผู้ปกครองนั้นไม่ต้องเสียเงินซื้อค่าหนังสือนั่นเองค่ะ